โหดีแค่ไหนแล้วหาคนที่มึงรักได้ลงอ่ะในคนเป็นหมื่นล้านของโลกนี้ใช่ว่าคุณอยากจะรักใครโอเคถ้าคุณต้องเจ็บถ้าคุณจะต้องแบบว่าโอ้โหมันไม่ไหวแล้วดีแค่ไหนแล้วที่มีคนสักคนมายืนยันว่าเฮ้ยคุณมีหัวใจคุณสามารถรักใครได้คุณไม่รู้เหรอคนบางคนไม่เคยรักใครเลยความรักหรอในวัยแค่นี้หรอพี่คิดว่าพี่ยังยืนยันนะว่าความรักมันเป็นส่วนประกอบของมิตรภาพค่อนข้างเยอะพี่กับสามีเป็นเพื่อนกันมา4ปีเราเมาหมามาด้วยกันแล้วเมื่อเราตัดสินใจอยู่ด้วยกันก็อยู่กันไปเหมือนเพื่อนเนี่ยเมามาก็เมาป๋าอยากแดกเหล้ามากได้ไหมแต่มันอยากกินก็กินไปสิในความสัมพันธ์แบบเพื่อนเราจะเคารพกันมากกว่าความสัมพันธ์แบบแฟนด้วยซ้ำถ้าแฟนเกิดเมามาก็แต่ก็ไม่ได้กินเราไม่ไอเมนไอฮาใช่ไหมฮะอยู่บนความเคารพเราก็บอกว่าเฮ้ยเราจะเขียนหนังสือนะเขาก็ยักไหล่ก็เขียนไปสิเราก็บอกว่าเฮ้ยแต่เราจะหมังเมินหน่อยนะเรื่องของเธอ เห็นไหมว่าในความสัมพันธ์แบบเพื่อนเราจะเคารพกันมากกว่าแน่นอนเรารักกันพี่เชื่อว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบมันต้องมี2ด้านมันต้องมีด้านแบบตกต่ําระยําเศร้าขมแน่นอนมันก็จะมีด้านสว่างไสวสดสวยงดงามสดชื่นรื่นเริงบันเทิงพี่เชื่อว่าความรักก็เหมือนชีวิตคือมีทุกอย่างนั่นแหละที่มันทำให้มันเพอร์เฟกต์แต่แน่นอนเรื่องน่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับความรักก็คือมายาคติของมันมันเต็มไปด้วยมายาคติอ่ะมันเต็มไปด้วยฉากหนังรักมันเต็มไปด้วยวันสวยๆความอบอุ่นนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหตุนี้มันเลยดึงดูดมั้งพอพี่อายุเยอะๆขึ้นพี่รู้สึกว่าความประทับใจที่เรามีกับผู้คนน่ะมันน้อยลงถ้าเป็นสาวๆอะไรเงี้ยเอ้ยคนนี้เขาหล่อนะเขาดูดีนะเขาเงินเยอะดีนะเขาเก่งนะซึ่งพออายุเยอะขึ้นพี่สนใจอยู่แต่ว่ามันเป็นคนมีหัวใจไหมพี่จำได้ว่าตอนมันระยำหมาเรารู้จักตัวเองเว้ยเรารู้ว่าเฮ้ยเราไปได้ไกลแค่ไหนอ่ะคือกูตกต่ำได้แค่ไหนเรารู้สึกได้มากแค่ไหนข้อดีของมันคือพี่ไม่เบลมใครอีกเลยอ่ะทุกคนไม่มีเหตุผลทุกคนไม่มีน้อยสุดคือความรู้สึกอ่ะแล้วพี่ไม่โทษใครพี่ไม่ประเมินสิ่งนี้ต่ำส่วนถามว่าถ้าจะผ่านมันไปยังไงเดี๋ยวมันก็ผ่านเองปัญหาคุณไม่ต้องผ่านมันผ่านคุณบางครั้งพี่คิดว่าคนรุ่นคุณคนรุ่นใหม่ไม่ทนความเจ็บเป็นเจเนอเรชันยาแก้ปวดอ่ะพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยพอคุณปวดใจปุ๊บคุณก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะหายเนี่ยเมื่อไหร่ฉันจะเลิกแบบฟูมฟายเมื่อไหร่ฉันจะหยุดร้องไห้อะไรเงี้ยแค่คิดว่าต้องลืมก็ผิดแล้วอ่ะมันไม่ลืมหรอกเน่าขนาดนั้นจะไปลืมได้ยังไงเหมือนอย่างอื่นๆเนี่ยอื่นๆก็ขาดกินแล้วไม่ใช่หรอแต่เรากลับรู้สึกว่าเราเฮ้ยภูมิใจเรื่องนี้เพราะว่ามันเรารู้สึกว่าฉันรักเขาตั้งแค่นั้นไอ้ขาดทุนกำไรเปล่าวะมันเป็นเรื่องทุนนิยมหรือเปล่าวะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่แบบว่าทุนนิยมไม่ได้เลยอ่ะคุณจะมากำไรขาดทุนฉันทุ่มเทให้เขาฉันอุตส่าห์ฉันนี่ฉันรักเขาเขาไม่รักฉันรักเขามากกว่าเขารักฉันน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรักก็รักไม่รักก็ไม่รักแล้วทำยังไงกับเวลาที่เราผ่านไปเราอาจจะแบบผ่านชีวิตไปกลายเป็นคนอีกคนนึงมีแฟนใหม่มีนู่นมีนี่ใหม่แต่ก็ยังพวงถึงตรงนั้นอยู่ต้องทำอะไรพี่ก็พบว่าไม่เห็นต้องทำอะไรก็อยู่ไปอย่างนั้นนานๆก็คิดถึงมันทีมันก็ไม่ได้ทำอะไรคุณนี่มันก็อยู่ในที่ทางของมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณแล้วก็อยู่ห่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอวันนึงคุณอายุเท่าพี่บางทีคุณก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะคนนั้นเขายังไงนะทำไมคุณจำไม่เคยได้ลืมคุณจำได้แค่ว่าคุณเคยรักแต่คุณจำอะไรไม่ได้เลยแล้วเมื่อหลังจากนั้นนะเนี่ยคุณจะรักตัวเองเพราะว่าคุณพบว่าเฮ้ย1ฉันรักเป็น2ฉันเปราะบาง3ฉันงี่เง่า4ฉันหลงไหลใฝ่ฝัน5ฉันมีความเป็นมนุษย์ตรงนั้นหรือเปล่าการที่เราถามว่าเฮ้ยทำยังไงคนรุ่นใหม่ถึงจะรักตัวเองคุณต้องยอมรับความเป็นมนุษย์ของคุณได้ก่อนคุณยอมรับความเป็นมนุษย์ของคนอื่นคุณจะเรียนรู้ที่จะรู้รักแบบในความเป็นมนุษย์นั้นคุณมีไม่กี่อย่างในชีวิตที่แบบว่าเฮ้ยแล้วพี่ไม่เสียใจเชื่อเหอะมีไม่กี่อย่างหรอกที่คุณจะสุดตัวกับมันได้แล้วพี่คิดว่าพี่เป็นคนโชคดีที่เจอไม่กี่อย่างนั้นเหมือนใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ใช่ก็คือสุดตัวแล้วบางครั้งมันก็ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็อย่างที่พี่ว่าแหละมันสำคัญว่าเอ้ยฉันยังสามารถรู้สึกสิ่งนี้ได้